สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเลขมงคลนะครับสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมที่จะมีขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเลื่อนในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้นะครับงวดวันที่16ธันวาเลื่อนไปเป็นวันที่17ธันวานะครับผมจึงเป็นสาเหตุที่ทางช่องของเรานะครับหวยสตินะครับพยายามที่จะนําเสนอเลขมงคลนะครับของสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นเลขเด็ดของงวดนี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้เลยนะครับซึ่งเลขมงคลนั้นจะมีเลขอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับหัวข้อนะครับเลขมงคลรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปหล่อนะครับก่อนจะหล่อก็จะเป็นรูปปั้นรูปปั้นก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยแล้วกันครับนี่นะครับพระองค์ที่19นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19นะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเลข19เนี่ยถือว่าเป็นเลขที่มาแรงนะครับสำหรับงวดนี้นะครับวันที่17ที่ถึงนี้นะครับเป็นเลขมงคลที่ต้องจับตามองกันนะครับผมก็มีโปรดเกล้านะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับก็โปรดเกล้ารอพระรูปสังฆราชนะครับให้ประชาชนบูชาในวันที่16ธันวาคมนี้นะครับสำหรับพระราชทานเพลิงพระศพนะครับผมนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพที่พระเทพนะครับพระเทพทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะครับไปทรงหล่อพระรูปของสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อนะครับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับผมที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเพลิงพระศพนะครับก็จะมีพระรูปหล่อลอยองค์ขนาด3.2เซนติเมตรนะครับก็ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพระรูปหล่อขนาด1.6เซนติเมตรเนื้อทองคำนะครับแล้วก็เนื้อตัวนี้นะครับเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อโลหะผสมขนาด3.2เซนติเมตรตัวนี้นะครับนะครับที่มาก็คมชัดลึกนะครับแล้วก็พระรูปหล่อจำลองขนาดพระเพลา5นิ้วเนื้อโลหะผสมพระเพลา5นิ้วตัวนี้นะครับแล้วก็พระรูปหล่อจำลองขนาดพระเพลา3นิ้วเนื้อโลหะผสมนะครับตัวนี้นะครับ
พระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชนะครับนี่นะครับก็เป็นกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรเป็นกรมศิลปากรเป็นผู้ที่ดำเนินการในการปั้นนะครับแล้วก็ในการหล่อนะครับผมนี่ก็เป็นสำหรับต้นแบบพระรูปสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็ใช้พระรูปฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงถ่ายสมเด็จพระสังฆราชขณะมีพระราชปฏิสันถารที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวันที่26กันยายน2528นะครับขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรโดยเป็นภาพประทับที่นั่งประทับนั่งขัดสมาธิด้านหลังเป็นเสื่อลำแพนนะครับนี่นะครับก็เป็นรูปถ่ายนะครับฝีพระรูปฝีพระหัตถ์นะครับพระรูปฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อซึ่งทรงถ่ายไว้วันที่26กันยายน2528นะครับนี่นะครับพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชนะครับจะสร้างเพียงพระองค์เดียวนะครับเพื่อประดิษฐานหน้าศาลา100 ปีสมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งจากเมื่อกี้นะครับที่มีเกี่ยวกับรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชนะครับเราก็จะได้เลขมงคลออกมาดังนี้นะครับ19ใช่ไหมครับก็เป็นลำดับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับก็วันที่26กันยายน2528นะครับก็เป็นพระรูปฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็100 ปีนะครับก็เป็นชื่อศาลานะครับ100 ปีสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เป็นพระชนมายุด้วยนะครับพระชนมายุของสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับก็ได้เลขมงคลมาประมาณ3 ถึง 4 ตัวนะครับผมทวนกันอีกรอบนะครับก็มี19นะครับ26แล้วก็28แล้วก็100นะครับสำหรับเซตนี้นะครับผมนี่ก็เป็นข่าวนะครับตามอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะครับของคมชัดลึกนะครับโปรดเกล้าหล่อพระรูปสังฆราชนะครับให้ประชาชนบูชาวันที่16ธันวานะครับพระราชทานเพลิงพระศพนะครับก็เป็นข่าวในเว็บไซต์ต่างๆนะครับนี่รูปก็จะเป็นรูปหล่อสมเด็จพระญาณสังวรนะครับที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงพระศพนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปเป็นพระเทพนะครับพระเทพสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงหล่อนะครับอันนี้นะครับมันก็มีข่าวนะครับว่าโปรดเกล้าให้คนมีส่วนร่วมสร้างพระรูปหล่อพระสังฆราชนะครับนี่นะครับก็มีการไปตรวจความคืบหน้านะครับของกรมศิลปากรนะครับกรมศิลปากรนะครับก็ไปตรวจความคืบหน้ากันก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับข่าวรูป
รูปหล่อนะครับกล่าวรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับขอทิ้งท้ายเลขมงคลชุดนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะครับแล้วเราก็มีเลขมงคลมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณสำหรับการแชร์การกดไลค์นะครับผมหวังว่าเลขมงคลชุดนี้จะเป็นสิริมงคลในงวดวันที่17ธันวาคมนี้นะครับขอให้ทุกคนถูกหวยร่ำรวยครับผมเช่นเดิมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ